คุณรู้หรือไม่เกิร์ฟเฟดริกสันชาวสวีเดชเป็นนักกีฬาแคนูคายักที่ประสบความสำเร็จในโอลิมปิกมากที่สุดทำได้6เหรียญทองและ1เหรียญทองแดงระหว่างปี1948ถึง1969ช่วงที่2ของรายการครับจากที่ช่วงแรกเราคุยกันเรื่องของฟุตบอลกันไปนี่นะครับในช่วงนี้เรามีข่าวกีฬาอื่นมาฝากกันบ้าง นะครับก่อนจะไปดูผลการแข่งขันเทนนิสเดวิสครับเราไปดูมีเดียวอชกันก่อนครับวันนี้มีข่าวใหญ่ครับเรื่องของการใช้สารกระตุ้นของวงการว่ายน้ำติดตามกันได้เลยครับMedia Watch ครับวันนี้ไปที่วงการว่ายน้ำครับหลังจากที่หน่วยงานต้านโดปออกมาเปิดเผยยาที่ซุนหยางแชมป์โลกว่ายน้ำชาวจีนที่ใช้เนี่ยนะครับหลังจากถูกพบว่ามีผลเป็นบวกจนถูกแบนมาแล้ว3เดือนครับ BBC เนี่ยหยิบข่าวนี้มาพูดถึงบอกว่าซุนหยางนักว่ายน้ำจีนคนแรกที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกเคยถูกแบนหลังจากไม่ผ่านตรวจโดปเป็นเวลา3เดือนครับนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยอ้างจากสำนักข่าวซินหัวของจีนระบุว่าซุนหยางเนี่ยใช้3ประเภทไตรเมตาซิดีนครับซึ่งออกฤทธิ์โดยตรงต่อการใช้พลังงานซึ่งยาดังกล่าวถูกแบนไม่ให้ใช้ตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับอีกสื่อหนึ่งก็คือ Idaho Statement ครับพูดถึงข่าวเดียวกันนี้ว่าหน่วยงานต่อต้านการใช้สารกระตุ้นของจีนออกมาเปิดเผยว่าซุนหยางนักว่ายน้ำดีกรีแชมป์โลกและแชมป์โอลิมปิกเกมส์เคยใช้สารต้องห้ามในการแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์แห่งชาติของจีนที่เมืองหังโจวเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งเขาถูกสั่งแบนในทันทีเป็นเวลา3เดือนก่อนที่จะพ้นโทษแบนเมื่อ17สิงหาคมจากนั้นเดือนกันยายนซุนหยางก็เข้าแข่งขันในเอเชียนเกมส์ที่อินชอนก่อนจะคว้ามาได้3เหรียญทองครับช่วงนี้ครับเรามีความยิ่งใหญ่ของโรเจอร์เฟเดอรัลมาฝากกันนะครับก็ถือว่ายังไม่ยอมแพ้ง่ายๆให้กับการโกยความสำเร็จนะครับล่าสุดนำสวิตเซอร์แลนด์คว้าแชมป์เทนนิสเดวิสคัพได้เป็นสมัยแรกของประเทศตัวเองนะครับเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้รวมไปถึงเรื่องอื่นด้วยครับในช่วงของ Sport World ไปดูเรื่องของโรเจอร์เฟเดอรัลครับที่ยังไงก็ยังโดดเด่นอยู่ตลอดกาลนะครับปีนี้ก็ฟอร์มร่วมมาไต่ดับมาแรงขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังแล้วก็เจ้าตัวนั้นปัจจุบันเป็นมืออันดับ2ของโลกนะครับก็รู้สึกปราบปลื้มมันอย่างยิ่งเลยครับในการที่เขามีส่วนเป็นกุญแจสำคัญในการพาทีมสวิตเซอร์แลนด์คว้าแชมป์เดวิสคัพหรือว่าเทนนิสทีมชายชิงแชมป์โลกมาครองได้เป็นสมัยแรกนะครับในการเล่นเวิลด์กรุ๊ปนัดชิงชนะเลิศเอาชนะฝรั่งเศสได้นะครับทั้งที่เกมนัดนี้เนี่ยฝรั่งเศสได้สิทธิ์เป็นเจ้าบ้านด้วยก็โดยเป็นทีมสวิตเซอร์แลนด์ชนะไปทั้งหมดด้วยสกอร์3-1คู่นะครับโดยที่วันสุดท้ายเนี่ยโรเจอร์เฟเดอรัลลงเล่นเป็นคู่แรกให้กับสวิตเซอร์แลนด์จากสถานการณ์ที่ก่อนหน้านั้นสวิตเซอร์แลนด์นำอยู่2-1คู่ต้องการชัยชนะอีกเพียงคู่เดียวก็จะได้แชมป์นะครับแล้วก็เป็นโรเจอร์เฟเดอรัลที่ปราบริชาร์ดกาสเก้มือหนึ่งจากฝรั่งเศสเจ้าของแชมป์9สมัยไป3เซตรวดเลยครับด้วยสกอร์6-4 6-2แล้วก็6-2แข่งที่สนามสตาร์ทปีแอร์มารอยในเมืองลิวประเทศฝรั่งเศสนะครับโรเจอร์เฟเดอรัลเขาบอกว่าความสำเร็จในครั้งนี้นี่เป็นของทุกคนเลยครับเจ้าตัวพูดทั้งน้ำตาว่ารางวัลนี้ไม่ใช่ของเขาแต่เพียงผู้เดียวครับแต่ว่าเป็นของทุกคนในทีมแล้วก็มีความสุขมากๆที่ทำให้ทุกคนที่สวิตเซอร์แลนด์มีช่วงเวลาประวัติศาสตร์ร่วมกันนอกจากนี้เฟเดอรัลในวัย33ปียังกล่าวชื่นชมสตานิสลาฟ วาวรินก้าเพื่อนร่วมทีมว่านี่ก็มีส่วนสำคัญมากกับแชมป์ในครั้งนี้เจ้าตัวบอกว่าวาวรินก้าเล่นอย่างเหลือเชื่อมากที่สุดในสัปดาห์นี้แล้วก็เป็นการสร้างโอกาสให้เขาได้ลงเล่นในวันนี้ด้วยและช่วยคว้าแชมป์ในที่สุดครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด์ก่อนหน้านี้เคยเข้าชิงแค่ครั้งเดียวในปี1992แต่ก็อกหักได้แค่รองแชมป์นะครับก่อนจะกลับมาได้ชิงอีกครั้งในกว่า20กว่าปีผ่านมาแล้วก็เป็นยุคทองของโรเจอร์เฟเดอรัลที่นำความสำเร็จมาสู่แล้วก็มันก็ที่น่าสนใจนะครับก่อนจะเล่นทัวร์นาเมนต์นี้เรื่องราวกับวาวรินก้าตอนแรกทำท่าจะยุ่งสุดท้ายจับคู่เล่นคู่ด้วยกันก็ชนะได้เป็นแต้มสำคัญที่ทำให้ทีมนำ 2-1 ในวันที่2และยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าในรายการ ATPโปรทัวร์ไฟนอลรายการสุดท้ายเฟเดอรัลถอนตัวเพราะปัญหาอาการบาดเจ็บหลังเพื่อสิ่งนี้เพื่อสิ่งนี้หรือเปล่า อะไรแบบนี้อ๋อจริงๆโรเจอร์เฟเดอรัลเนี่ยออกสตาร์ทวันแรกเนี่ยก็จริงๆไม่ถึงไม่ดีเท่าไหร่แพ้ทงก้าแบบขาดเลยซึ่งอาจจะเป็นความเก่าที่เขาอาจจะผ่อนไว้ไม่ฝืนมากเพื่อที่จะ
ต้องไปลุ้นต่อในวันต่อๆมาแล้วก็ทำได้ดีนะครับในการเล่นคู่กับวาวริงกาชนะได้แล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยพอเขาชนะแล้วก็ทำให้คู่สุดท้ายวาวริงกาไม่จำเป็นต้องลงมาจับแร็คเก็ตเลยครับจากความสำเร็จของโรเจอร์เฟเดอร์ในวงการเทนนิสครับเราไปดู ความสำเร็จของลุยส์แฮมิลตันกันบ้างครับแชมป์ F1 ในฤดูกาลนี้ครับลุยส์แฮมิลตันนักแข่งชาวบริติชครับของ Mercedes GP เปิดใจคว้าแชมป์โลกฟอร์มูล่า1สมัยที่2ว่ามีความหมายสำหรับเขามากกว่าครั้งแรกครับแฮมิลตันคว้าแชมป์โลกสมัยที่2ต่อจากปี2008ครับซึ่งสมัยนู้นเนี่ยเขาอยู่กับแมคลาเรนครับได้สำเร็จในรายการสุดท้ายนะครับที่อาบูดาบีกรังด์ปรีครับที่สนามยาสมารีนาในเมืองอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับจากการออกสตาร์ทจากกริดที่2ครับเขาทะยานเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลารวม1ชั่วโมง39นาที 2.619 วินาทีครับเอาชนะฟิลิปเป็ตมาซ่าและวอลเทรีบอตตาสครับ2คู่แข่งจากทีมวิลเลียมสไป 2.576 และ 28.880 วินาทีครับส่วนเซบาสเตียนเวทเทลแชมป์โลก4สมัยติดของ Red Bull Racing เข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่8ครับด้วยเวลาตามหลังแชมป์72วินาทีครับส่วนนิโคลัสเบิร์กเพื่อนร่วมทีมแฮมิลตันไม่ได้แต้มในสนามสุดท้ายนะครับโดยจบอันดับ14หลังจากต้องเจอกับปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการแข่งขันครับแฮมิลตันที่ทำคะแนนสะสมชนะรอสเบิร์กไปถึง67แต้มเปิดใจว่าการคว้าแชมป์โลกสมัยที่2สำหรับเขามันมีความหมายมากกว่าครั้งแรกครับเพราะว่ารู้สึกเหมือนเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานจึงทำให้เขามีความสุขมากกับความสำเร็จในครั้งนี้นอกจากนี้เนี่ยนะครับแฮมิลตันยังเปิดเผยอีกว่าสนามสุดท้ายเป็นการแข่งขันที่ยากลำบากครับและกดดันมากเขาแทบไม่ได้นอนเลยครับแต่เมื่อตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ต้องประหลาดใจสุดขีดเมื่อครอบครัวเดินทางมาให้กำลังใจถึงที่นี่และที่สำคัญเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้วเจ้าชายแฮร์รี่ที่เดินทางมาร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อเขาผ่านทางวิทยุสื่อสารแม้แฮมิลตันจะบอกว่าเขาแทบไม่ได้ยินเสียงของเจ้าชายเลยก็ตามครับไปดูเรื่องสัญญากันบ้างครับคุณผู้ชมครับสัญญาแม้ว่าแฮมิลตันที่กำลังจะหมดสัญญากับเมอร์เซเดสในปีหน้ายังไม่ตัดสินใจว่าจะเซ็นสัญญาระยะยาวกับทีมหรือไม่แต่เขาได้เปิดเผยเป็นในๆครับว่าการคว้าแชมป์โลกสมัยที่2เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่พิเศษระหว่างเขากับ Mercedes เขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสำเร็จและความยิ่งใหญ่ให้กับทีมสำหรับชัยชนะในครั้งนี้ครับแฮมิลตันกลายเป็นนักแข่งชาวบริติชคนที่4ครับที่คว้าแชมป์โลก2สมัยต่อจากจิมคลาร์กเกรแฮมฮิลแต่ยังเป็นรองเซอร์แจ็คกี้สจ๊วตครับที่คว้าแชมป์โลก3สมัยในปี1969 1971และ1973ครับคู่แข่งร่วมทีมเนี่ยนิโคลัสเบิร์กเมื่อวานไปรถเครื่องมีปัญหาสุดท้ายก็เข้าอันดับ10กว่าๆนะครับเลยไม่ได้ลุ้นแต้มพิเศษกันเลยแต้มห่างแต้มเบิ้ล2เงี้ยครับก็เลยจบเลยแฮมิลตันก็เลยกลายไม่ได้เบิ้ลบีกต่างหากใช่ครับแต้มห่างเลยนะครับแฮมิลตันมี384รอสเบิร์ก317อันดับ3เป็นริชาร์โดครับ4เป็นวัตเตอรี่บอสตาร์ส่วน5เป็นเซฟเวทเชลครับทีมผู้สร้าง Mercedes ก็ขาดรอยอยู่แล้วนะครับมี701แต้มอันดับ2เป็น Red Bull Racing ครับ3เป็น Williams 4 Ferrari และ5เป็น McLaren ครับก่อนจะขึ้นซีซั่นหน้าคงเป็นเรื่องที่หลายข่าวต้องติดตามกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของทีมนักขับเรื่องการปรับรถต่างๆนานาด้วยโดยเฉพาะอย่างความยิ่งใหญ่ก่อนหน้านี้ที่เป็นของ Vettel เนี่ยปรากฏว่าปีนี้ได้ขึ้นโพเดียมมากี่ครั้งเองแล้วก็ไม่เคยได้แชมป์สนามไหนด้วยนะครับไปต่อกันที่เมื่อหลังเกมอเมริกันฟุตบอล NFL เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทอมเบรดี้นำทีมนิวอิงแลนด์แพทริอตส์ได้ไล่ถล่มไลออนส์แล้วก็เป็นการฉลองครบรอบ14ปีไปด้วยครับทอมเบรดี้ครับนำนิวอิงแลนด์แพทริอตส์โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งในการเปิดสนามยูเลสสเตเดียมครับเป็นฝ่ายไล่ถลุงดีทรอยต์ไลออนส์ขาดลอยครับ34-9คะแนนและตอนนี้เป็นการไล่เก็บชัยชนะเกมที่7ติดต่อเข้าไปแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญด้วยนะครับที่เบรดี้ลงเล่นในสัปดาห์วันขอบคุณพระเจ้าThanksgiving Day พบกับ Detroit Lions อีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อ14ปีที่แล้วเขามีโอกาสลงสนามเปิดตัวใน NFL เป็นเกมแรกเจอกับ Lions ในช่วงเวลาเดียวกันนี้นี่แหละครับแล้วก็โดยเกมนั้นเนี่ย Brady ลงมาเล่นเป็นตัวสำรองแทนที่ของ Drew Bledsoe เพียงแต่วันนั้นพระดอทเป็นฝ่ายพ่าย Lions ไปด้วยสกอร์เดียวกันด้วยครับพ ่ายไป9-34ในวันที่กลับมาชนะคือด้วยสกอร์เดียวกันเกมนี้ก็เป็นทีมรับของแพทริอตที่ผลงานยอดเยี่ยมนะครับหยุดไม่ให้ทีมเยือนทำทัชดาวได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวด้วยซ้ำขณะที่ทีมรุกก็โชว์ฟอร์มได้สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นเกมคว้างและเกมวิ่งโดยเบรดี้ที่วันนี้คว้างบอลให้เพื่อนทำระยะได้ถึง349หลากับอีก2ทัชดาวเจ้าตัวกล่าวชมผลงานโดยรวมของทีมว่าทุกคนที่มีส่วนกับทีมในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นทีมรุกหรือทีมรับทีมพิเศษ
ทำผลงานสอดประสานกันได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ลงตัวมากครับนอกจากเบรดี้แล้วเรกเรดบอลตัววิ่งของทีมก็วิ่งได้ระยะถึง78หลาบวกกับอีก2ทัชดาวด้วยบรอนเพิ่งถูกนิวแลนด์เซ็นสัญญาด่วนกลับมาร่วมทีมอีกครั้งเมื่อวันอังคารที่แล้วนี่นะครับหลังจากจูนัสเกรตัววิ่งหลักได้รับอาการบาดเจ็บในช่วงปิดซีซั่นนั้นบรอนเองก็ไม่ได้รับการต่อสัญญาจากแพทริออตแล้วเขาก็ย้ายไปอยู่กับพิตต์สเบิร์กสตีลเลอร์ก่อนจะถูกสตีลเลอร์ยกเลิกสัญญาในที่สุดก่อนที่จะกลับมาโชว์ฟอร์มได้เยี่ยมในเกมนี้นะครับชนะในนัดนี้ทำให้ ทีมเดอะแพทริออตนั้นมีสถิติชนะไป9แล้วก็แพ้แค่2ถือว่าดีที่สุดของฝั่ง AFC ด้วยครับส่วน Lions ตอนนี้สถิติชนะ7แพ้4ก็ถือว่ายังมีโอกาสเข้ารอบเพลย์ออฟในฐานะทีมไวล์ดคาร์ดของสาย NFC ครับสรุปผลการแข่งขันคู่อื่นครับ Cleveland Browns เอาชนะ Atlanta Falcons 26-24 Tennessee Titans ครับแพ้ Philadelphia Eagles 24-43 Green Bay Packersชนะ Minnesota Vikings ไป 24-21 Jacksonville Jaguars แพ้ Indianapolis Colts 3-23 Cincinnati Bengals ครับชนะ Houston Texans ไป 22-13 Tampa Bay Buccaneers แพ้ Chicago Bulls ไปChicago Bears ไป 13-21 ครับ Arizona Cardinals แพ้ Seattle Seahawks 3-19 San Luis Rams แพ้ San Diego Chargers 24-27 Miami Dolphinsแพ้ Denver Broncos 36-39 Washington Redskins แพ้ San Francisco 49ers ไป 13-17 Dallas Cowboys ชนะ New York Giants ไป 31-28 และคู่ระหว่าง New York Jets กับ Buffalo Bills คู่นี้ถูกยกเลิกการแข่งขันออกไปนะครับเนื่องจากว่าสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยเจอหิมะเล่นงานอย่างหนักเลยครับครับยังอยู่กันที่ฝั่งของอเมริกันเกมส์ครับไปดูบาสเกตบอล NBA กันบ้างครับ Miami Heat พลิกแซงชาร์ลอตออร์เนตส์ครับพวกเขาสามารถหยุดสถิติแพ้ติดๆกันในบ้านได้สำเร็จนะครับโดยลูโอเดงครับทำคนละ26แต้มประสานงานกันกับคริสบอชและมาริโอแชมเบอร์สครับที่ทำได้อีกคนละ20แต้มช่วยให้ Miami Heat ทำแต้มแซงนำก่อนเจ้าชนะชาร์ลอตออร์เนตส์ไปได้94-93ครับหยุดสถิติแพ้3เกมติดต่อกันในบ้านได้สำเร็จที่อเมริกันแอร์ไลน์อารีนาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับหลังจบเกมเอริกสโปรเอลสตราครับเฮดโค้ชของฮีทที่ดูจะโล่งใจที่ทีมสามารถลบสถิติเลวร้ายในบ้านไปได้สักทีครับกล่าวถึงผลการแข่งขันว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับสำหรับทีมส่วนคริสบอสก็กล่าวอย่างโล่งอกเหมือนกันว่าเขาดีใจครับที่ทีมชนะในบ้านได้ครับชัยชนะในเกมนี้ครับทำให้ฮีททำผลงานรวมชนะ8แพ้6และชนะ4แพ้4ถ้านับเฉพาะผลงานในบ้านนะครับส่วนทีมเยือนชาร์ลอตออร์เนตส์ครับเอาเจฟเฟอร์สันทำได้22แต้มกับอีก12รีบาวด์ส่วนแลนซ์สตีเวนสันนะครับทำเพิ่มได้16แต้มแต่ก็ไม่สามารถทำให้ทีมนั้นรอดพ้นความพ่ายแพ้เป็นเกมที่5ติดต่อกันได้ครับทั้งที่เกมนี้ในควอเตอร์ที่4มีอยู่ช่วงนึงเนี่ยออร์เนตส์สามารถทำแต้มนำฮีทได้ถึง8แต้มซะด้วยซ้ำครับสตีฟคริฟฟอร์ดเฮดโค้ชของชาร์ลอตออร์เนตส์ยอมรับว่าผลงานของลูกทีมเนี่ยพยายามทำกันอย่างเต็มที่แล้วครับกับผลงานในครั้งที่ได้รับดูเหมือนว่าจะไม่สอดคล้องกันเท่าไหร่ครับส่วนเขาก็ยอมรับเหมือนกันนะครับว่าน่าจะส่งผลต่อความมั่นใจของลูกทีมด้วยเหมือนกันไปดูคะแนนหรือว่าบ็อกซ์สกอร์ต่างๆกันสักหน่อยในเกมนี้นะครับฝั่งของชาร์ลอตออร์เนตส์แต้มสูงสุดเป็นอัลเจฟเฟอร์สันนะครับตามด้วยแลนซ์สตีเฟนสันแล้วก็เคมบ้าวอล์กเกอร์ครับ22แต้ม17แต้มแล้วก็16แต้มนะครับส่วนอัลเจฟเฟอร์สันทำไปถึง12รีบาวด์ครับส่วนไมมี่ฮีทแต้มสูงสุดนะครับเป็นดัวเดงครับ26แต้ม8รีบาวด์กับอีก3แอสซิสต์ครับตามด้วยคริสบอช20แต้มนะครับ10รีบาวด์กับอีก1แอสซิสต์ส่วนมาริโอแชมเบอร์ส20แต้มเท่ากับคริสบอชนะครับมี4รีบาวด์กับอีก10แอสซิสต์ครับผลการแข่งขันคู่อื่นๆครับพอร์แลนด์เทรลเบลเซอร์ก็ชนะบอสตันเซลติกไป94-88ครับ LA Clippers ครับก็แพ้ให้กับ Memphis Grizzlies 91-107 Golden State Warriors ครับบุกไปเอาชนะ Oklahoma City Thunder 91-86และ Denver Nuggets ครับก็บุกไปเอาชนะ LA Lakers ต่อเวลานะครับ101-94เราไปดูความเคลื่อนไหวในวงการกอล์ฟบ้างนะครับปีนี้คนที่ฟอร์มแรงที่สุดแล้วก็กลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้งก็คือรอรี่แมครอยปีหน้าเขายังหวังว่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีแล้วก็หวังว่าจะสามารถมีสิทธิ์คว้ากรีนแจ็คเก็ตให้ได้ในปีหน้าครับปีนี้ประสบความสำเร็จเยอะนะครับแมครอยจนก้าวขึ้นมายึดมือหนึ่งของโลก
ได้ครั้งหนึ่งโปรจากไอร์แลนด์เหนือก็ตั้งเป้าว่าจะขอเป็นแชมป์ US Master อีกสมัยในปีหน้าครับหลังจากปีนี้ชวดแชมป์ DP World Tour Championship ที่สนามจูเมร่ากอล์ฟแอสเตรดที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับโดยที่แมนรอยครับโปรแกรมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาก็ถือว่าเป็นการลงสนามสนามสุดท้ายของฤดูกาลนี้โดยจบอันดับ2ร่วมมีสกอร์รวม14นัดพาครับแพ้แชมป์ก็คือเฮนริกสเตนสันที่สามารถป้องกันแชมป์สมัยที่2เอาไว้ได้สำเร็จโดยที่สเตนสันเอาชนะแมนรอยไปได้2สโตรกนะครับซึ่งแม้จะพลาดแชมป์สนามสุดท้ายแต่แมนรอยเองก็ยังถือเป็นผู้ชนะบนตารางเรสทูดูไบเป็นสมัยที่2ในรอบ3ปีครับมีปีที่แล้วเท่านั้นเองที่เจ้าตัวฟอร์มแกร่งมากไปหน่อยสำหรับเป้าหมายในปีหน้าแมนรอยตั้งเป้าว่าจะขอคว้าแชมป์เดอะมาสเตอร์รายการเมเจอร์รายการเดียวที่เขายังไม่เคยเป็นแชมป์มาครองให้ได้ครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะซ้อมให้หนักเพื่อให้พร้อมที่สุดเมื่อการแข่งขันมาถึงจริงนะครับในการที่จะลุ้นชิงกรีนแจ็คเก็ตการคว้าแชมป์ที่ออกัสตาเจ้าตัวบอกไม่ใช่เรื่องง่ายครับไม่มีนักกอล์ฟคนไหนเลยที่เคยบุกไปคว้าแชมป์รายการนี้นับตั้งแต่โจเซ่มาเรียโอราซอบาลครับที่ได้แชมป์ในปี1999เป็นโปรจากสเปนนะครับแล้วก็แมคเอนรอยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะสามารถลบอาถรรพ์ดังกล่าวขึ้นให้ได้ในปีหน้าพร้อมเผยเคล็ดลับว่าความสำเร็จในปีนี้ที่เขากลับมาฟอร์มแรงอีกครั้งว่าเป็นเพราะว่าเขาสามารถไรท์ลูกได้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมานั่นเองครับซึ่งพอมีการไรท์ได้ดีก็ทำให้เขาสามารถสร้างโอกาสในการทำแต้มทำเบอร์ดี้ได้มากขึ้นนั่นเองเรามีสรุปตารางของ European Tour นะครับในการทำเงินที่เรียกว่า Rest to Dubai Ranking Roy McIlroy ครับจากไอร์แลนด์เหนือก็เล่นไป15ทัวร์นาเมนต์แบกกวาดมาได้ถึง7กว่า7ล้าน1แสนเหรียญยูโรนะครับส่วนอันดับ2เป็นเฮนริกสเตนสันครับโปรสวีดิชซึ่งเล่นไป20ทัวร์นาเมนต์ก็ได้ไปเกือบ5แสนยูโรอันดับ3จัสตินโรสโปรอังกฤษเล่น14ทัวร์นาเมนต์ครับได้ไปกว่า3ล้าน1แสนยูโรอันดับ4เป็นเจมี่โดนัลสันโปรจากเวลส์ครับทำไป25ทัวร์นาเมนต์เก็บเงินไปได้3ล้านกว่ายูโรครับแล้วก็มีทางวิกเตอร์ดูบิซงครับโปรจากฝรั่งเศสก็จบด้วยอันดับ5ของแรงกิ้งครับเล่นไป23ทัวร์นาเมนต์ทำเงินไปได้เกือบ3ล้านยูโรโปรช้างธงชัยใจดีเกาะอันดับ22ของ Rest to Dubai ครับเล่นไป26ทัวร์นาเมนต์ในปีนี้ทำเงินไปกว่าเอาเน็ตๆเลยดีกว่าครับ1ล้าน545,786 เหรียญยูโรนะครับผู้ชมครับในช่วงปลายปีครับบ้านเราก็มีกีฬาใหญ่ให้ได้ชมกันนะครับมีนักกีฬาดังๆมาแข่งขันที่บ้านเราและทางทูชั่นนั้นก็ถ่ายทอดสดให้ได้รับชมด้วยนะครับแฟนๆเทนนิสห้ามพลาดครับเตรียมพบกับศึกเทนนิสรายการพิเศษครับที่จะจัดขึ้นที่หัวหินในช่วงสิ้นปีนี้ครับ World Tennis Thailand Championship 2015หัวหินไทยแลนด์ครับฉลองเทศกาลปีใหม่ด้วยทัพนักเทนนิสระดับโลกนำโดยโทมัสเบอร์ดิชมิลอสราวนิชครับเดวิดเฟเรจอห์นอิสเนอร์ฟาบิโอฟอสนินี่และริชาร์ดกาสเก้ระหว่างวันที่31ธันวาคมถึง2มกราคมนะครับที่สนามเซนเทเนียลพาร์คหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับถ่ายทอดสดที่ True Channel ที่เดียวครับทางช่อง True Tennis HD ช่อง670หรือว่ารับชมได้ทุกที่ผ่านแอปพลิเคชัน True Channel Anywhere ครับคุณผู้ชมยังมีผลการแข่งขันกอล์ฟแล้วก็รวมไปถึงผลการแข่งขันสนุกเกอร์รายการสำคัญมาให้ติดตามด้วยครับติดตามในสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับลิเดียโครุกกี้สาวจากนิวซีแลนด์ส่งแพทย์ฤดูกาล2014ด้วยการคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ CME Group Tour Championship ที่สนามริทคาร์ลตันกอล์ฟรีสอร์ทในเมืองเนเปิลรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาหลังต้องดวลเพลย์ออฟถึง5ครั้งก่อนจะชนะทางด้านของคาร์โลต้าซิการดาจากสเปนและฮูเลียต้ากรานาดาจากปารากวัย2คู่แข่งที่จบการแข่งขันวันสุดท้ายด้วยสกอร์รวมเท่ากัน10อันเดอร์พาร์มาดานมาหมัดนักกอล์ฟจากสิงคโปร์คว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟเอเชียนทัวร์รายการรีสอร์ทเวิลด์มานิลามาสเตอร์ที่สนามมานิลาเซาบูดกอล์ฟแอนด์คันที่คลับประเทศฟิลิปปินส์ไปครองหลังจบการแข่งขันวันสุดท้ายทำสกอร์รวม20อันเดอร์พาร์เอาชนะอันดับที่2อย่างลีโอเนลเวเบอร์คู่แข่งจากฝรั่งเศสไปถึง6สโตรกด้วยกันชอนเมอร์ฟี่นักสนุกเกอร์มือ7ของโลกจากอังกฤษ
คว้าแชมป์การแข่งขันสโนว์เกอร์ยูโรเปียนทัวร์รายการที่4ของฤดูกาลบลูโอเพ่นที่ RWE Sport Halle ประเทศเยอรมันเป็นสมัยแรกที่สำเร็จหลังสอยที่ออชนาโรเบิร์ตมิลกินคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติด้วยสกอร์4-0เฟลมคุณผู้ชมครับเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของฟุตบอลในบ้านเรากันบ้าง นะครับมีทั้งข่าวดีของศึก FFF Suzuki ครับและข่าวคราวของระดับสโมสร นะครับนครราชสีมา Mazda นั้นมีข่าวคัวพันกับนิโคลัสอาร์เนลกาและฝั่งทีมสวอตแคทก็เปิดเผยว่าพวกเขาใกล้จะได้ตัวแล้วครับยี่สิบสี่พฤศจิกายนปี1991โมนิกาเซเลสทำสถิติเป็นนักเทนนิสหญิงที่ทำรายได้สูงที่สุดใน1ปีเธอทำรายได้ในปีนั้นไปถึง 2,457,758 เหรียญสหรัฐ